ว่าได้ตามก็ตักเหล็กปีแล้วครับพี่เหล็กปีแล้วฐานะที่เราเป็นคนรับซื้อแล้วก็เป็นชาวประมงที่ไปหาด้วยเนี่ยต่อวันเนี่ยครับที่ว่ารับซื้อเนี่ยอยู่ที่วันละประมาณกิโลกี่ตันครับต่อวันนะครับซื้อเป็นตัวครับครับตัวสมมุติตัวละ5บาทครับแล้วต่อ1ลำประมาณ 1,000 ตัวแต่ละลำมันไม่เท่ากันมันอยู่ที่ขนาดเรือบางลำก็ 1,500 ครับเฉลี่ยต่อ1เรือเนี่ยครับวันนึงชาวประมงเนี่ยได้ประมาณวันละกี่บาทครับจะเลย1ลำประมาณ 6,000 ถึง 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อ1เที่ยวนะครับแค่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ต่อเที่ยวต่อ1เที่ยวซึ่งในแต่ละวันเนี่ยชาวบ้านเขาจะออกหากันว่ามันกี่เที่ยวครับมันอยู่ที่เนี่ยที่เวลาที่ออกประโยนเนี่ยถ้าโยนเร็วมันก็ออกได้2เที่ยวถ้าช้าก็เที่ยวเดียวมันต้องรอคิวราคาปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างครับราคาปีนี้มันดีกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้ว3บาทตัวมันเล็กปีนี้มันใหญ่กว่าราคาเลยดีหน่อยปีนี้อยู่ที่ตัวละเท่าไหร่ครับปีนี้ตัวละ5บาทครับตัวละ5บาทราคาเคยสูงกว่านี้ไหมครับเคยครับเคยตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตกประมาณ8บาทครับแต่มันอยู่ที่ขนาดมันกับคนปีนี้สาเหตุหรือผลพวงจากอะไรก็ทำที่ราคาอยู่ที่ประมาณ5บาทวางเงินส่งออกมันส่งออกไม่ได้ครับทำให้ราคาน้อยของเต็มสต็อกของตอนนี้บริษัท10กว่าไร่ยังเต็มหมดแล้วส่งออกไม่ได้แล้วในฐานะตัวแทนบริษัทนี่หลังจากรับซื้อนี่พาไปนำส่งขายที่ไหนยังไงส่งโรงงานอย่างเดียวครับส่วนใหญ่นี่จะพาไปทำอะไรบริโภคครับส่งเกาหลีส่งจีนส่งไต้หวันตลาดภายในครับส่วนมากก็เนี่ยหมูกระทะชิพุทธก็เอาครับหมักหมูกระทะช่วงเวลาของการหาเนี่ยที่ประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนได้บ้างครับมันช่วงดูแรงครับตั้งแต่เดือนไหนจนถึงเดือนไหนครับดูแรงตั้งแต่กุมภาถึงพฤษภามันอยู่ที่พายุถ้าพายุมาเร็วก็มันหยุดเร็วเพราะมันตักไม่ได้1ปีมีช่วงเดียว1ปีมีช่วงเดียวบางทีก็2เดือนบางทีก็6 7เดือนถ้าไม่มีพายุมันก็ได้ตลอดมีสักประมาณกี่ลำได้ที่เข้าอยู่ตอนนี้ประมาณ50ลำครับต่อวันต่อ1แพต่อ1แพครับตอนนี้มีกี่แพที่นี่ครับ2แพครับตอนนี้แต่2แพซื้อมันเต็มเรือมันเยอะเกิน